เดี๋ยวมาพบกับผมนะครับวันนี้ก็ได้รับโบนัสมาจาก The Boss ใหญ่ของเรานะครับหนักพอดูนะครับก็ได้เป็นไอเทมมาทั้งหมดก็คือกุญแจม่วง105อันนะครับแล้วก็กุญแจเงินอันหนึ่งอันนี้ผมสำรองไว้ผมอยากเปลี่ยนทีมพอดีนะเบื่อมักเซยแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับกุญแจม่วง07ทั้งหมด105อันนะครับนี่ครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับเพราะว่าให้เติมเองนี่คิดหนักโอเคเปิดทั้งหมดนะฮะไม่มีการรีลา105อันกดเองนี่มือหงิกกันพอดี ผมแค่อยากรู้ว่า105อันนี้มันจะมีโอกาสได้ไหมเนี่ย20ล้าน60ล้านอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ท็อป100สักกี่ใบนะฮะเอามาแล้วครับเลิกงามยามดีมาใบที่2อ่ะ บอกได้เลยว่าคลิปนี้นี่คงยาวแบบคือบางคนอาจจะคงต้องกอไปดูจนตอนจบนะครับว่าสุดท้ายได้อะไรบ้างนะฮะตอนนี้4ใบแรกก็มานะครับท็อป100 2ใบสุ่มเงินอีก2ใบอย่างละ2นะฮะสุ่มเงินใหม่ใบที่3นะครับยาวๆนะครับผมก็คงนั่งเปื่อยโอ้ดีไม่ดีคนอาจจะเงียบไปซะเองนะฮะรอจนเบื่อนะฮะได้ข่าวว่าไอ้ท็อป300นี่เคยมีคนเปิดได้โรนัลโญ่แล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าประมาทไม่ได้ครับดวงใครดวงมันจริงๆท็อป300ได้โรนัลโญ่นี่ไม่รู้ว่าโอกาสแต่มันก็คือโอกาส1ใน300อ่ะนะสุ่มเงินนี่มารัวๆนะครับถ้าจะมารัวหานี้นี่ขอแบบใบนึงสัก10ล้านถามว่า07ตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็สำหรับผมนี่ตัวที่อยากลองจริงก็คงจะเป็นโรนัลดินโญ่เนี่ยนะครับเพราะว่ากำลังเงินตัวเองตอนนี้ก็ยังไม่พอที่จะซื้อแล้วก็เห็นสแตทเนี่ยเทพเหลือเกินนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอย่างกองหน้านี่ก็จะมีอองลีนะครับแต่อองลีเนี่ยมีคนรู้จักผมลองมาใช้แล้ว เขาบอกว่าเร็วจริงครับเร็วจริงแต่ว่าค่อนข้างบางนะครับก็คือโดนเบียดคว่ำง่ายทีเดียวอีกตัวนึงนะครับสำหรับผมก็คงด็อกบาร์เนี่ยด็อกบาร์07เนี่ยถือว่าน่าสนใจครับจากที่ผมได้เอามาลองเนี่ยเขามีความไวแล้วก็มีความอึดที่มากกว่าตัว2010ถึงประมาณ10กว่าๆเลยนะครับเลยทำให้น่าสนใจมากกว่าเพราะว่าบางทีกองหน้าเหนื่อยไวก็จะแย่หน่อยเพราะว่าพอปลายเกมจะแบบว่าตามๆอยู่จะเอาคืนเงี้ยกองหน้าเราเหนื่อยแล้วก็เล่นยากแล้วถัดมาก็น่าจะเป็นพวกตัวเก่าๆทั้งหลายแหละที่แบบว่าเก่งๆในยุคนั้นอย่างพวกเดลปิเอโร่นะครับกาก้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะช่วงนั้นน่าสนใจเยอะทีเดียวกองหลังที่ผมเพิ่งได้มาแล้วแบบค่อนข้างภูมิใจนี่เป็นบอทแมนนะครับคืออ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่านภาษาบอทแมนแต่ว่าถ้าเห็นในเกมเนี่ยจะชื่อบอทเมอร์ก็คือ BODMER นั่นเองเป็น CB นะครับตัวนี้แข็งแกร่งวิ่งเร็วสูงนะครับสูง190หนัก90เลยทีเดียวแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลูซิโอนะครับลูซิโอ07เนี่ยเป็นที่นิยมเลยทีเดียวผมช่วงแรกที่ออกมานี่คือลงตลาดแป๊บเดียวก็หมดนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะราคาดรอปลงมาบ้างแล้วอาจจะซื้อไปแล้วไม่ค่อยถูกใจกันนะครับตัวผมก็ซื้อมาตัวนึงก็อาจจะต้องใช้เวลาปั้นสักนิดนึงนะครับ ให้สปีดขึ้นสัก80ปลายๆหรือ90การวิ่งเข้าไปเบียดตัวอะไรพวกนี้น่าจะดีขึ้นนะครับผมผ่านไปแล้ว30ใบนะฮะตอนนี้ผมก็เห็นท็อป300แล้วท็อป100หนาตาพอสมควรนะครับน่าจะมาแล้วสักอย่างละ4ถึง5ใบนะครับแมชรีวอร์ดนี่ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับถือว่าคือสำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่ได้รังเกียจอะไรมันมากเพราะว่าการที่เราซื้อตัวนักเตะมาใหม่เนี่ยและยิ่งช่วงนี้ด้วยนะครับเขาคูณให้คริสต์มาสเป็น 150% ได้อันนี้ 50% ก็เป็น 205% แล้วนะใครที่มีตัว PC ด้วยนี่ก็ยิ่งคูณเยอะเข้าไปใหญ่นะครับผมผมว่า
การได้ไอ้สุ่มเงินกับไอ้การ์ด 23,000 ใบนี่ผมว่าน่าจะได้เป็นแสนแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเงียบแป๊บนึงกันเหนื่อยครับสี่สิบใบแรกผ่านไปนะครับเกือบครึ่งทางแล้วนะครับนี่อัดไว้หลุดไปเนี่ยเอาไม่หลุดนะครับแม่ท็อป300นี่มารัวๆนะครับคือขอให้มันมีวันของผมบ้างนะฮะท็อป300ได้โรนัลดินโญ่อะไรอย่างเงี้ยจะปลื้มมากไม่ต้องถึงขั้นโรนัลด์เงี้ยนะครับอองรีมาก็ยังดีแต่จริงๆก็ไม่อยากหวังมากครับหวังมากเจ็บมากเล่นสู้แบบเล่นแบบเปิดแบบมึนๆไปเลยดีกว่ามาก็ดีไม่มาก็ได้เปิดได้จริงเหรออ๋อแม่เพื่อนข้างๆเนี่ยเขาก็เปิดอยู่เหมือนกันนะฮะเจอหลายกี่ล้านครับ6,6 เจอหลายก็ยัง6,6 ล้านนะครับเจอหลายนี่รู้สึก2010ก็เทพนะครับกูโยไป5 ล้านแม่รู้สึกว่าข้างๆผมนี่จะไปแล้ว10 ล้านนะครับนี่นั่งไปเพลินๆนี่มี60 ล้านผ่านไปบ้างเนี่ยไม่ใช่มาเลื่อนดูอีกทีนี่60 ล้านไปแล้วนะครับช็อกพอดีคงยังไม่มีครับยังไม่มีมีแต่สุ่ม EP นะครับสุ่ม EP อย่างเดียวตึ๊ด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 55แล้วหยุดก่อนพักเบรกครึ่งทางแป๊บนึงเผื่อจะไปขั้นดวงใครบ้างที่กำลังเปิดอยู่นะครับไปต่อครับไปต่ออีก49ใบนะครับผมไม่เคยเปิดกุญแจแล้วเหนื่อยขนาดนี้เพราะปกตินี่เติมแค่300 500นี่ก็ลากไส้แล้วครับยังไม่มีทีเด็ดแต่เรามาครับออกมาแค่เพดานตรงนี้อุ้ยครบร้อยหลายใบแล้วครับถ้าให้นับคร่าวๆตอนนี้น่าจะ67ประมาณเกือบ10ละแต่ท็อป300น่าจะสัก10ละหลายๆคนนี่เขาก็ผมเลยอิจฉาคนที่เขาเติมแค่50 บาทแล้วเปิดได้ของดีๆจริงนะนั่นมากับดวงจริงผมนี่ไปกับดวงเหมือนกันไม่เคยจะมีดวงเลยจัดเลยว่าอาทิตย์อีกทีหนึ่งนี่เหนื่อยสัตว์นั่งรอจะเปื่อยอ่ะไม่70 อันถือดีๆดูกันไปเพลินๆนะครับสำหรับคนดูนี่ผมว่าลากไปจนสุดท้ายช่วงหลังๆก็ได้เบรกร่อนครับถือเคล็ดน่าจะเป็น10 ใบแล้วล่ะแต่บัตรซูม EP น่าจะเกิน20แมชรีวอร์ดอีกจำลองลีกอีกหยิก
โอเครู้สึกว่าคู่นี้นี่เอ้ยวันนี้นี่จะมีคู่ที่น่าสนใจอยู่บ้างนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกคู่แรกก็ลิเวอร์พูลคาร์ดิฟนะครับคริสตัลพาเลซนิวคาสเซิลแมนซิตี้กับฟูลแลมนะครับแมนซิตี้เล่นนอกบ้านนี่จะเจ๋งไหมครับได้ข่าวว่าไปแพ้เขามาด้วยแมนยูเล่นในบ้านนะครับเจอเวสต์แฮมวันนี้ผ่านไปแล้ว80ใบใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วนี่ไม่มีบอกครับโปรแกรมที่ใช้อาจไม่มีบอกเวลานะครับเฉพาะไอ้สุ่มเงินนี่ผมว่าน่าจะได้เป็นล้านแล้วมั้งเนี่ยใบหนึ่งหกหมื่นใบหนึ่งหกหมื่นอีก15ใบสุดท้ายแล้วนะครับผ่านไปแล้ว90ใบแรกโอเคกลับมาครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับ105อัน60ล้านก็ยังไม่มาโผล่กับผมนะครับแม่โผล่แต่แค่ 20,000 โอเคขยับมาดูไอตัว07นะครับกุญแจเงิน07 2อันเอ้ยอันเดียวเพราะว่าผมซื้อมาเกินอันนึงเปิดได้อะไรครับเกิดเงินท็อป300โอเครวมๆแล้วนะครับมีโบนัส 50% เนี่ย250อันนะครับสุ่มเงิน EP ตั้งแต่ 3,000 ถึง20ล้านเนี่ย84อันแล้วก็ไอ้การ์ดที่เป็น 20,000 EP เนี่ย39อันตัวจำลองการแข่งเนี่ยผมไม่รู้เพราะอันเก่ามีอีกเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เห็นขยับมาที่หน้าแพ็คเกจนักเตะนะครับก็คือได้ท็อป300มา20อันท็อป100อีก10อันท็อป110อันน้อยไปนะงั้นกูเปิด105อันเลยนะโอเค
ถ้ามาแล้วนะก็ไหนๆเอาท็อป300ก่อนจริงๆก็มีตัวแพงๆนะฮะแล้วก็มีบ้างที่อยู่ด้านล่างๆนะครับเสียวๆอยู่เหมือนกันเอามาท็อป300นะครับโอ้ตูลาลั่นนะครับแพทริกเดียโกโอ้เบรกก่อนอะไรมาวันนี้เทโมชักเทโมชุกนี่ยังทำกูมาอีกนะยันปี07โอ้มีกาก้าครับเทเซเก้แม่งกาก้า7ล้านครับเทเซเก้ล้านหนึ่งฟอร์รันฮิลตันเฟรดริกไมก้าลิชาร์ด07มายังไงวะนี่สารภาพเลยว่าหลายๆตัวนี้ยังสโคไปไม่ถึงครับคือเลื่อนไปดูไม่ถึงครับว่าแม่งอยู่ตรงไหนเวลาเรากดดูนักเตะ07ในตลาดนะครับผ่านไปไวเหลือเกินนะครับท็อป320ใบมาดูท็อป100บ้างนะครับเบคแฮมล้านเอฟล่านะครับ07รู้สึกว่า2010น่าจะเจ๋งกว่านะครับอองรีอองรีกูไม่ต้องซื้อแล้วปีเตอร์เช็คอองรี13ล้านเฮ้ย12 13ล้านโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็248อันนี้ก็800,000นะครับไอ้การ์ดเงิน 20,000 EP นะ800,000ไอ้สุ่มเงินนี่ผมว่าอย่างน้อยน่าได้สักแสนสองแสนนะก็ตีซะไอ้สุ่มเงินพวกนี้เนี่ยได้ประมาณล้านหนึ่งนั่นแล้วก็เบสเซ็ตเนี่ยมูลค่าที่ผมได้มาเนี่ยน่าจะประมาณ20ล้านนิดๆนะครับเพราะว่ากาก้านี่ล่อไป7องลีก็13ครับแล้วก็ตัวอื่นๆอีกหลักแสนกับหลักล้านประมาณ22 23ล้านประมาณนี้ครับโอเคครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณสุดยอดสปอนเซอร์ครับหัวหน้าและพี่ชายที่แสนดีนะครับพี่แบ้นของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ยังไงจะติดตาม EP อื่นๆของพี่แว่นได้นะครับแล้วก็ตัวผมเองอาจจะมีแจมๆมาบ้างครับผมยังไงขอบคุณมากครับ